ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาฝึกตัดผมรองทรงสูงนะครับผมรองทรงสั้นสำหรับผมหยิกหยักโศกแบบนี้นะครับตอนแรกเลยนะเราจะสร้างฐานทรงด้วยเบอร์3นะเพื่อนนะฐานทรงด้านข้างเนี่ยเราจะเปิดสูงขึ้นไปเลยนะครับสำหรับรองทรงสูงรองทรงสั้นนะครับเห็นไหมครับผมก็จะใช้หวีนะเป็นตัวกั้นเส้นผมนะครับเพื่อทำให้เส้นผมเนี่ยขาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเปิดสูงนะครับไล่ขึ้นไปนะครับเป็นสเต็ปเลยนะครับผมให้รอบศีรษะเลยนะเพื่อนๆนะไหนที่แนวเส้นยังไม่ชัดเจนแล้วก็ถ่ายย้ำๆนะครับถ่ายให้แนบเข้าไปนะครับสำหรับทรงนี้นะครับก็เป็นทรงที่ตัดไม่ยากนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆนะครับเพื่อนนะจะได้ชินนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะถ่ายขึ้นไปสูงเลยนะเพื่อนนะสูงประมาณใบหูบนนะเพื่อนนะถ้าเราใช้เบอร์3นะครับใช้เบอร์ที่ใหญ่เนี่ยขอบก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับว่าขอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับผมเราก็จะถ่ายขึ้นไปสูงเลยนะครับเป็นแนวเส้นเดียวกันนั้นเพื่อนนะจากนั้นนะครับเราก็จะถ่ายย้ำๆอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดได้สม่ำเสมอกันเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เบอร์ 0.5 นะครับผมถ่ายตีนผมขึ้นไปเล็กน้อยนะจากนั้นก็ใช้เบอร์1นะครับเก็บเล็กน้อยนะครับอันนี้เนี่ยเราจะตัดในสไตล์แทปเปอร์เฟดนะเพื่อนนะก็คือว่าสร้างเงาตรงจรนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะเพื่อไม่ให้ทรงเนี่ยดูแบบธรรมดาเกินไปนะครับเราก็จะสร้างเงานะครับทั้ง3ด้านนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังท้ายทอยนั่นเพื่อนนะครับด้านหลังท้ายทอยนะต่อมาเราก็จะใช้เบอร์ 1.5 นั่นเพื่อนถ่ายขึ้นไปนะครับกึ่งกลางนะของเบอร์2นะครับจากนั้นผมจะใช้เบอร์1นะครับถ่ายขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์ 1.5 นะเพื่อนนะตรงไหนยังไม่เนียนนะเราก็ถ่ายย้ำๆเข้าไปเนี่ยจากนั้นนะผมก็จะใช้เบอร์ 0.5 นะครับเก็บตีนผมนะครับเล็กน้อยนะเพื่อสร้างความนวลนะสร้างความนวลของตีนผมนะครับของท้ายทอยนะครับโอเคฝั่งนี้เราทำเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะเราก็จะใช้เบอร์ 1.5 นะครับถ่ายขึ้นไปก่อนนะจากนั้นตามด้วยเบอร์1นะครับและต่อมาก็เป็นเบอร์ 0.5 นะครับเพื่อนจากนั้นก็ใช้เบอร์0เก็บตีนผมนะครับ
นี่นะครับเป็นการไล่เขานนกลืนตรงจอนนะเพื่อนนะจากนั้นเราก็จะมากันขอบนะครับการกันขอบก็กันให้เป็นลักษณะโค้งนั่นเองนะครับหลังใบหูนะครับเราก็ถ่ายครึ่งวงกลมนะเพื่อมาบรรจบกันนะครับโอเคสำหรับฐานด้านล่างนะก็ได้แล้วนะเพื่อนนะต่อมาเนี่ยเราจะมาตัดผมด้านบนนะผมด้านบนถ้าเป็นผมหยิกอยากโศกนี้นะครับเราก็ฉีดน้ำก่อนเลยนะเพื่อนฉีดน้ำแล้วหวีนะหวีเข้าทรงนะสำหรับผมที่หยิกอยากโศกนะโอเคหวีเข้าทรงนะจากนั้นเนี่ยเราจะมาใช้ไกฟันปลานะครับสับไล่ความบางก่อนนะครับใช้กรรไกรฟันปลาสับไล่ความบางก่อนนะเพื่อนนะเพื่อให้เส้นผมเนี่ยหยิกอยากโศกเนี่ยมันหายไปนะเดี๋ยวเราจะมาคอยดูนะครับว่ามันหายไปไหมนะครับเราก็สับไล่ตามแนวผมเลยนะไล่เป็นสเต็ปเลยนะเพื่อนนะไล่ไปเป็นช่อๆนะครับไล่ตามแนวผมนะครับเห็นไหมครับว่าผมหยิกอยากโศกเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะเพื่อนนะเริ่มดูเข้าทรงนะครับเข้าทรงมากขึ้นนั่นเองนะเราก็จะไล่ไปทั้งหัวเลยนะไล่ซอยไปทั้งหมดเลยนะครับการซอยอย่าซอยย้ำอยู่กับที่นะเพื่อนนะ1 2ย้ายที่1 2ย้ายที่นะครับ1 2ย้ายที่นะครับผมก็อย่าซอยอยู่กับที่นะครับเพราะจะทำให้เส้นผมเนี่ยบางเกินไปนะก็จะไม่ดีนะครับดูไม่ดีเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ซอยไล่ให้รอบศีรษะเลยนะโอเคตอนนี้พอเราได้ความบางแล้วนะเพื่อนนะพอเราได้ความบางลดความบางแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดความยาวแล้วทีนี้มันจะง่ายแล้วนะเพื่อนเราก็เก็บปลายเล็กน้อยนะเห็นไหมมันจะง่ายกว่าเราตัดความยาวก่อนแล้วค่อยมาซอยบางนะครับสำหรับผมยิกอยากโศกนะเห็นไหมครับเราก็จะซอยความยาวออกไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะเข้าทรงได้เร็วขึ้นนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทำตามมาได้นะเพื่อนครับเวลาที่เราหวีเข้าทรงเนี่ยมันก็จะเข้าทรงนะมันก็จะไม่มีผมหยิกนะครับไม่มีผมอยากโศกนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการสั้นๆนะครับเราก็จะตัดสั้นๆให้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการสั้นเราก็ตัดให้สั้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราก็ตัดตามความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยจะกลับมาหาเราแน่นอนนั่นเพื่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เราซอยหมดแล้วนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าการเก็บขอบของผมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ขึ้นทรงด้วยเบอร์3ไปแล้วนะครับมันทำให้ขอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าเรายิ่งขึ้นเบอร์สูงสำหรับเส้นผมแบบเนี้ยขอบก็จะเกิดน้อยเนี่ยจะทำให้เราลดเวลาในการเก็บขอบได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เก็บขอบนั้นเพื่อนนะไม่ได้ตัดต่อด้วยนี่ครับแค่ใช้กรรไกรซอยนะครับไล่เชื่อมนะครับกับฐานทรงแค่นั้นเองนะตอนนี้เราก็จะมากันขอบนั่นเพื่อนนะการกันขอบแน่นอนนะครับต้องการให้คมนะดึงหนังทุกครั้งนะดึงหนังตั้งมีดสายตามองนะมองบนมองล่างนะปลายใบมีดนั่นเองนะครับโอเคดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากเบาๆนะเพื่อนนะดึงหนังตั้งมีดแล้วลากเบาๆนะครับเห็นไหมครับก็จะดูเงาสวยงามนะอย่างนี้เลยเนี่ยพอเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ก็จะเป็นผมหยิกแบบโอ้แบบดูไม่ได้เลยนะฝั่งนี้เราก็ดึงหนังตั้งมีดแล้วลากนะครับผมโอเคนะครับถือว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนั่นเพื่อนนะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ให้กับต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย